สนุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่างกลับเข้าสู่ช่วงต่อไปของคนดังนั่งเคลียร์กับพระเอกสุดหล่อนักซิ่งของเดียนนะคุณผู้ชมคุณพีททองเจือเมื่อครู่นี้เราคุยกันไปเยอะแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่กำลังอยากจะทราบได้ข่าวว่าน้องพีทไปสนใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องยานอวกาศนอกโลก UFO ค่ะจริงหรือเปล่าคือตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเป็นคนเพื่อนๆเนี่ยชอบอ่านพวกการ์ตูนแล้วก็นิทานธรรมดาทั่วๆไปแต่เราจะอ่านนิยายวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆซึ่งเป็นนิยายที่อ่านแล้วเข้าใจค่อนข้างยากนึกออกไหมครับศัพท์ภาษาที่ใช้วิธีการเล่าเรื่องก็คือสนใจตั้งแต่เด็กๆแบบเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นแต่จากไทยก่อนแต่ตอนไปเรียนไม่นอกก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษเลยก็อ่านมาตลอดแล้วก็เพื่อนๆก็จะสงสัยก็จะถามทำไมอ่านเรื่องอะไรเขาจะเปิดกันสองสามหน้าแล้วเขาก็ไม่อ่านกันคือเราก็จะแบบว่าชอบอะไรที่มันเป็นไซไฟเป็นวิทยาศาสตร์เป็นอะไรที่มันล้ำยุคหน่อยครับก็จะอ่านศึกษาก็เลยทำให้สนใจเรื่องลักษณะคือเรื่องทุกอย่างในโลกเนี้ยนะครับมันถูกคิดถูกค้นถูกพบมีคำตอบมีคำถามทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยยังไม่มีใครให้คำตอบ 100% ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวถ้าเราสนใจเราต้องศึกษาให้ถ่องแท้ศึกษาอย่างใกล้ชิดด้วยการวิธีค้นคว้าบ้างหาข้อมูลต่างๆคุยกับคนที่รู้แล้วก็พยายามติดตามข่าวสารโดยเฉพาะจากเมืองนอกเนี่ยมีเยอะมากๆพี่เชื่อเหรอว่ามีมันเป็นไปไม่ได้คนนอกโลกจริงอ่ะคือผมเธอรู้ไหมคนแถวบ้านฉันก็บอกว่าไงเขาบอกว่าอเมริกาหลอกคนการที่อะไรนะนิวอาร์มสตองอพอลโลแล้วไปเหยียบดวงจันทร์โกหกมันจัดฉากอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ถ่ายทอดมาก็อันนั้นก็เป็นประเด็นน่าสนใจมีหนังที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับเธอก็ไปเชื่อเขาแหกตาแบบมนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างดุดจริงๆก็อย่างมีดร.อัดอมชุมสายนักวิทยาที่ทำงานอยู่ที่องค์การนาซานะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้คิดค้นระบบการแลนดิ้งลงสู่ดาวดวงอื่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าลักษณะของการที่ออกไปค้นคว้านอกโลกนอกที่อยู่ในกาแล็กซี่อื่นๆเนี่ยก็ยังมีการทำกันอยู่ปัจจุบันนี้ก็ผมคิดว่ามันถ้าถามความเห็นส่วนตัวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกถ้าถามผมนะถ้าถามผมหรอครับน่าจะมีนะฉันได้ข่าวเธอเคยเห็นมนุษย์ต่างดาวเหรอเธอเก็บภาพไว้หรืออะไรเนี่ยเห็นเธอโพสต์ขึ้นไปในไอจีจะถ่ายรูปได้กันเยอะฮะจริงเหรอแล้วอุ้ยนั่นอะไรวงกลมๆนั่นน่ะมันเป็นแล้วอันนี้เป็นทรงซิก้าอันนี้ที่เขื่อนลำตะคองครับผมแล้วคุณเห็นมันล่อนอยู่บนท้องฟ้าเหรอตอนถ่ายเนี่ยเราจะไม่เห็นหรอกครับไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็วิ่งตามถ่ายอันนั้นเกินไปแล้วล่ะส่วนมากก็จะถ่ายรูปกันท้องฟ้าแล้วเวลาเอากลับมาดูเนี่ยเราก็จะเจอวัตถุบินลึกลับบ่อยมีใครเขาโยนออกมาหน้าต่างเครื่องบินเวลาเขานั่งอยู่ข้างบนเราเฟี้ยงลงมาลอยอยู่หรือเปล่าอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันใหญ่ไหมเธอน่าจะพอสมควรฮะน่าจะพอสมควรคือการที่น้องพีทสนใจเรื่องนี้พี่ก็ว่ามันไม่แปลกแต่พี่ก็ไม่อยากให้น้องพีทออกสื่อว่าน้องพีทสนใจเรื่องแบบนี้เพราะมีคนออกสื่อเสร็จแล้วเขาขำกริ้งกันเธอรู้ไหมอย่างอีนาธานเขาบอกว่ามีดาวอัญญาณอวกาศไปจอดข้างเรือนจำมันอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยขำกันใหญ่เลยฉันเลยไม่อยากให้น้องพีทพูดเรื่องนี้อีกอ่ะแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยมันไม่ผิดไม่เสียหายเพราะว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเป็นงานอดิเรกของผมนะที่ผมสนใจเรื่องพวกนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยผมทำงานเนี่ยเราไม่ทำงานอยู่ในวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องลักษณะภาพลักษณ์หรือความเชื่อหรือสิ่งที่ต้องเมคขึ้นมาเพื่อให้คนมองว่าเราสวยหรูเลิศเลอเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำเพราะฉะนั้นแต่พี่ไม่กลัวคนเขาคิดหรอว่าขับรถมากไปนะคะกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วหัวไปกระแทกอะไรต่อมีอะไรหรือเปล่าก็เลยเปลี่ยนไปเห็นมนุษย์ต่างดาวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เห็นถึงมนุษย์ต่างดาวหรอกครับแต่ส่วนมากเท่าที่เห็นนั้นจะเป็นวัตถุบินลึกลับที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเครื่องบินลักษณะไหนมากกว่าแล้วทำไมหลายคนเขาบอกว่าตอนนี้น้องพีดับเปรียบเสมือนนัก UFO วิทยา โอ้คำนี้ดูไฮโซมากสนใจแล้วก็ค้นคว้าแล้วก็ศึกษาจริงๆมากกว่าคือถ้าเรียกคน10คนมานั่งคุยเรื่องนี้เราอาจจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลลักษณะนี้ได้มากกว่าคนอื่นนิดนึงน้องพี่จะหยุดที่จะศึกษาเรื่องนี้ไหมหรือว่ายังคงต้องค้นคว้าให้ได้ก็ดูคือมันเป็นงานดีเลย์ของผมไงคือบางคนชอบตีกอล์ฟใช่ไหมครับบางคนเลี้ยงปลาเลี้ยงสุนัขบางคนก็ชอบตีสนุกนะครับบางคนอาจารย์ชอบทำอาหารแต่ชอบเข้าครัวแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ตัวเองชอบไม่เหมือนกันของผมนี่ก็คือทำงานก็เกี่ยวกับรถยนต์แล้วหน้าที่ประจำก็คือดูแลครอบครัวถ้าเป็นงานดีเลย์เนี่ยเราก็จะศึกษาค้นคว้าเรื่องลักษณะนี้
แต่ได้ข่าวว่าปัจจุบันเธอก็เชี่ยวชาญอีกเรื่องนึงเรื่องจิตสัมผัส เหมือนประมาณว่าพีทเริ่มมีของอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะก็คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าศึกษาเรื่องธรรมะเยอะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะผมไม่ได้ยึดจนแบบว่าอุ้ยจะต้องคือไม่ได้ถึงว่าจะต้องไปบวช3วันที่วัดเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติของผมเนี่ยปฏิบัติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมามีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาทุกๆลมหายใจนะครับแล้วก็ไม่ปรุงแต่งไม่สร้างสรรค์สิ่งอะไรขึ้นมาจากใจของตัวเราเองแล้วก็พยายามเดินทางสายกลางเอาไว้แล้วก็เข้าใจหลักความเป็นธรรมชาติของทุกๆอย่างอย่างที่บอกอ่ะคืออย่างผมเข้าใจอาจารย์เข้าใจพี่ที่เป็นตากล้องเข้าใจโปรดิวเซอร์เข้าใจตัวเองว่าธรรมชาติของคนเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ไม่ตัดสินว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้หรือคนนี้ดีกว่าคนนี้คือทุกคนก็มีความเป็นธรรมชาติของตัวเองเข้าทำนองว่าเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตประจำวันโอ้แบบละเอียดถูกไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าศึกษาธรรมะเพื่อให้รู้เรื่องเราเกี่ยวกับธรรมะแต่ไม่ใช่ภาคปฏิบัติใช่ไม่ต้องถึงกับนั่งแบบว่าหรือภาวนาแล้วที่เขาบอกว่าน้องพีคก็ช่วยรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยได้ด้วยประทานโทษจริงจริงแท้ไหมคะอันนั้นผมก็จริงๆแล้วที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราจะเรียกว่าแพทย์แผนอนาคตแพทย์แผนอนาคตแพทย์แผนอนาคตครับก็คือลักษณะก็คือบางทีเนี่ยเราภาษายังไงคะต้องนั่งแล้วไม่ต้องครับอยู่เฉยๆมาแล้วมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเรียกว่าเข้าทรงแล้วมั้งเอาล่ะเรียนก็ไม่เข้าใจนะเขาก็ต้องทำยังไงอ่ะคือลักษณะของลักษณะคืออาจารย์เคยได้ยินคำว่าวิปัสสนาจารย์ไหมครับวิปัสสนาเคยได้ยินวิปัสสนาจารย์ก็คือลักษณะของคนที่มีสติแล้วก็มีสมาธินะครับแล้วก็ไม่ได้ยึดติดแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ เวลาเรามองเข้าไปหาบุคคลสมมติว่าเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลเนี่ย ความทุกข์ที่เขามีเนี่ยเราสามารถสัมผัสและรับรู้ได้อาจจะเข้าใจในทุกข์ที่เขามีอาทิเช่นคนนี้เขามีความทุกข์เรื่องงานเราก็จะเข้าใจที่มาที่ไปของความทุกข์เขาอาจจะเห็นความทุกข์ของเขามากกว่าที่เขาเห็นเพราะเขาอยู่ในมุมแคบๆนะครับเสร็จแล้ว อย่างบางคนเนี่ยมีความทุกข์เรื่องอาจจะเป็นโรคอาจจะไม่สบายตัวตรงนู้นตรงนี้ปวดหัวปวดแขนปวดขาลักษณะนี้ใช่ไหมครับพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็มองไปที่เขาแล้วก็ใช้ความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นความรู้สึกที่สะอาดบริสุทธิ์หวังดีพึงประสงค์ดีอาราธนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนเนี่ยช่วยใช้ร่างเราเนี่ยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนเนี่ยขอภาวนาเนี่ยให้อะไรถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้พลังอันนั้นเนี่ยผ่านเราแล้วก็ลงมาช่วยให้คนนั้นๆน่ะพ้นทุกข์จากจุดต่างๆที่เขามีให้ได้เหรอแล้วอยากเห็นภาพจังเลยว่าเวลาคุณพี่ช่วยใช้พลังของตัวเองรักษาคนคือผมไม่ค่อยเดินไปแล้วรักษานะครับถึงผมก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องทำได้เนี่ยคุณพีทดูสิคุณพีทเอามือกำลังจับเขาทำอะไรอ่ะอันนี้คุณตาคนนี้ผมก็ไม่เคยรู้จักแกก็มานั่งมาหาแล้วก็อันนี้คือที่บ้านเหรออันนี้ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ครับเหรอครับผมมีคนมาหาคุณพีทเพื่อที่จะรักษาหรือว่าให้คุณพีทช่วยเยอะอย่างนี้เลยเหรอพอสมควรครับผมอันนี้ดร.เทพนมเมืองแมนครับผมก็ท่านก็เริ่มไม่แข็งแรงหัวเข่าเริ่มเจ็บมากก็เราก็ใช้แพทย์แผนอนาคตเนี่ยแหละอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังสั้นๆอีกทีก็คือเราเอาความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่เป็น positiveความรู้สึกที่หวังดีกับคนที่เรากำลังรักษาเนี่ยใช้ความรู้สึกอันนั้นน่ะแค่นึกไปถึงมองไปที่ตัวเขาแล้วก็นึกถึงสิ่งดีๆว่าขอให้เขาพ้นทุกข์ก็คืออาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นการเวลาที่เราอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนเวลาเราคล้ายๆแผ่เมตตาหรือว่าพลังจิตที่ประเสริฐและบริสุทธิ์คือพยายามช่วยคนนั่นคือเราจะเรียกว่ามันเป็นแพทย์แผนอนาคตแล้วตอนนี้งานลักษณะนี้เราก็ไม่ได้หยุดทำนะฮะอย่างช่วยกันทำก็คือบางครั้งก็ไปต่างจังหวัดไปตามหมู่บ้านต่างๆนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ศาลาแล้วชาวบ้านเขาจะออกมาเราก็ไปพยายามทดสอบดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าซึ่งหลายๆครั้งไปมันก็ได้ผลน้องพีทพี่เข้าใจนะว่าน้องพี่เป็นคนที่แบบ positive thinking ตลอดชีวิตคิดดีคิดงามคิดบวกคิดที่จะมีแต่ให้ผู้อื่นอย่างเดียวเกิดวันหนึ่งมีคนเขาบอกว่าเธอกำลังหลอกลวงประชาชนและมอมเมาแต่ว่างมงายอย่างเงี้ยพี่ทำไงอะโลกจริงๆมันไม่มีมาตรฐานนะครับว่าใครงมงาย อย่างบางคนอย่างเงี้ยชอบบางสิ่งบางอย่างแล้วก็แบบถลำลึกเข้าไปเยอะนะครับก็
อันนั้นเราไปตัดสินว่าเขางมงายเพราะว่าเราคิดไปเองว่าเขางมงายจริงๆแล้วเขาก็เป็นเขาเลือกในทำสิ่งที่เขาอยากจะทำแต่ว่าของเราเนี่ยเราไม่ได้ขอเงินคนนะครับไม่ได้เอาปัจจัยอะไรมาจากเขาเลยแล้วคนที่มารักษาเนี่ยเขาก็เต็มใจแล้วก็อยากจะพ้นทุกข์จากสิ่งนั้นๆไปแต่เราก็คือทุกอย่างมันเป็นขั้นทดสอบแล้วพี่เก็บเงินค่ารักษาหรือเปล่าไม่มีค่ารักษาใดๆทั้งสิ้นฟรีหมดเลยฟรีหมดเลยเออแล้วอย่างนี้จะไปหลอกลวงใครได้ยังไงเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำด้วยบางทีก็มีเสื้อไปฝากมีอาหารมีแล้วเที่ยวหน้าจะไปที่ไหนบอกนะคะเผื่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์จะตามไปรักษารู้สึกว่าเจ็บหัวใจอาจารย์ควรจะไปทำกับข้าวเลี้ยงคนมากกว่าอ๋อเหรอคะใช่ก็ตกลงเดียนคงไม่ได้รักษาแล้วนะคะต้องไปทำกับข้าวเขากินแต่เดียนก็จะพยายามนะคะใส่ความดีความงามลงไปในอาหารเวลาเขากินเสร็จแล้วเขาอาจจะได้หายป่วยได้ด้วยใช่ใช่โอ้ตายแล้วได้อาชีพใหม่อีกแล้วนะคะคือทำอาหารด้วยจิตที่เมตตาค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคุยกับคุณพีทมาในช่วงนี้เราได้รู้จักอีกหนึ่งมุมซึ่งหลายคนไม่เคยคิดว่าผู้ชายหล่อผู้ชายเก่งและผู้ชายที่สนใจแต่เรื่องเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ล้ำไปจนถึงอวกาศนอกโลกแต่ในขณะเดียวกันเขาก็อยู่ในเรื่องของจิตสัมผัสได้ด้วยโอ้โหแม่เจ้าผู้ชายคนนี้ around the world มากช่วงหน้าคุณผู้ชมเรามาดูกันเขาบอกว่าเป็น family man มากเสือสิ้นลายนะคะเป็นแนวนอนหวดลูกเต่านอนรักน่ารักใครๆก็อยากรู้นะว่าชีวิตของผู้ชายหล่อคนนี้มีความสุขขนาดไหนติดตามชมช่วงหน้าขอขอบคุณสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลรูปร่างครับสนับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่างI'm not the one who's running out of time.